สวัสดีครับผมพบกับช่องข้าวหอมแอนผักกาดแฟมิลี่นะครับวันนี้น้องข้าวหอมเนาะกาดไม่ได้มาด้วยครับผมมาคนเดียวนะครับผมวันนี้มีสินค้าใหม่มารีวิวนะครับเป็นสินค้าเกี่ยวกับมีดนะครับแต่ว่าไม่ใช่มีดนะครับก็คืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่จะทำให้มีดเราอยู่นานใช้ได้นานแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะครับนั่นก็คือน้ำมันครับน้ำมันที่เอาไว้ทามีดไม่ให้มีดเป็นสนิมนะครับเพราะว่าถ้ามีดเป็นสนิมแล้วมันก็จะไม่คมนะครับมันไม่คมเพราะสนิมมันไปกัดไปกินคมหรือว่าทำให้มีดไม่สะอาดเวลาเอาไปใช้งานนะครับติดวัสดุที่เราใช้ฟันใช้สับใช้ตัดนะครับหรือเช่นพวกมีดทำครัวอย่างนี้ถ้าเรามันเป็นสนิมเนาะพี่น้องมันก็ดูไม่สวยงามไม่สะอาดทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตเราถ้าเราเอาไปใช้ทำอาหารนะครับก็นี่ก็คือน้ำมันนะครับน้ำมันที่ผมจะมารีวิวในวันนี้แหละนะครับก่อนที่จะรีวิวนะครับก็ฝากช่องเลยนะครับฝากช่องข้าวหอมแอนผักกาดแฟมิลี่ฝากช่องน้อยๆด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้น้องข้าวหอมน้องผักกาดนะครับได้ทำคลิปดีๆคลิปใหม่ๆนำเสนอเพื่อนๆต่อไปนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวน้ำมันนะครับน้ำมันนะครับเป็นของญี่ปุ่นครับนี่ตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นน้ำมันซึบากิคาเมเรียออยล์นะครับซึบากิคาเมเรียออยล์นะครับซึบากิคาเมเรียออยล์นะครับเป็นน้ำมันที่เอาไว้รักษามีดคุณภาพสูงครับมีดคุณภาพสูงนะครับที่ผมซื้อมาเหล็ก K353 นะครับนี่ผมจะเอามาทาเหล็ก K353 นะครับนี่นะครับนะครับเอาไว้รักษาเหล็กคุณภาพสูงนะครับช่วยรักษาให้เงางามนะครับให้เงางามแล้วก็ป้องกันสนิมนะครับป้องกันสนิมแล้วก็ป้องกันการสึกกร่อนนะครับการเปลี่ยนสีของโลหะด้วยนะครับป้องกันการเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับไม่ให้เหล็กเราเปลี่ยนสีนะครับสามารถทาได้เป็นประจำนะครับแต่ที่สำคัญครับน้ำมันนี้เป็นน้ำมันที่ผลิตจากธรรมชาตินะครับธรรมชาติมีความปลอดภัยในด้านอาหารก็คือมีดที่ทำอาหารนี่สามารถใช้น้ำมันนี้ทานะครับมันเป็นน้ำมันที่นะครับปลอดภัยในเรื่องของอาหารนะครับก็คือเอามีดที่ทาน้ำมันนี้ไปทำอาหารนี่ปลอดภัย 100% นะครับเพราะว่าเป็นน้ำมันที่เรียกว่าใช้ทำอาหารนั่นแหละนะครับเนาะผมได้มาในราคา300เท่าไหร่เนาะลืม310บาทหรือเปล่านะครับลืม100มิลลิลิตรนะครับหรือว่า100ซีซีนั่นเองนะครับนี่300กว่าบาทจำไม่ได้ซื้อใน Shopee นะครับ Shopee มันชื่อว่าน้ำมันซึบากิคาเมเรียออยล์นะครับเอาไว้ทามีดนะครับเขาบอกว่าวิธีใช้นะครับวิธีใช้นี่ก่อนอื่นเลยต้องทำความสะอาดมีดให้สะอาดก่อนนะครับทำความสะอาดมีดให้สะอาดพอทำความสะอาดเสร็จต้องเช็ดให้มีดแห้งด้วยนะครับเพราะว่าน้ำกับน้ำมันมันไม่ถูกกันนะครับถ้ามีดมีน้ำอยู่น้ำมันหยดลงไปมันก็อาจจะสัมผัสกับมีดไม่ดีนะครับเราต้องเช็ดน้ำออกให้แห้งนะครับแล้วถึงหยดน้ำมันเคลือบนะครับเคลือบลงไปแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดให้ทั่วใบมีดนะครับนะก็เป็นวิธีการรักษานะครับมีดนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นเหล็กสเตเลตเนี่ยเหล็กสเตเลตก็คือเหล็กที่มีโครเมียมเยอะๆนะครับก็สามารถใช้นานๆครั้งใช้ได้นะครับเช่นพวกเหล็กต้านสนิมเหล็ก K353 นี่ก็ถือว่ามีโครเมียมเยอะนะครับ 8% หรือว่าเหล็กอะไรล่ะเหล็ก D2 นะครับ SKD11 นี่แหละนะครับก็8กว่าหรือ12จำไม่ได้ครับแต่มันมีเหล็กตัวหนึ่งที่มีโครเมียมเยอะเป็นเหล็กสเตเลตก็คือเหล็ก N695 นะครับ N695 ที่มีสเตเลตเยอะมีโครเมียมเยอะอันนั้นอาจจะนานๆค่อยใช้ก็ได้นะครับ
นะวันนี้ผมก็จะมาใช้ให้ดูนะครับนะครับ100มิลลิลิตรผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผลิตในประเทศญี่ปุ่นเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเจแปนนะครับน้ำมันเอาไว้ทามีดคุณภาพสูงเหล็กคุณภาพสูงวันนี้ผมก็จะมาทาเหล็ก K353 และก็เหล็กตลับลูกปืนมีดที่ผมรักนะครับ2ด้ามนะครับมาดูด้ามแรกนะครับรีวิวไปเมื่อวานวันก่อนครับมีดตอกนะครับเหล็ก K353 ครับนี่ชอเอกช่างเอกนะครับชอเอกเมืองแพร่นะครับเป็นคนตีนะครับผมก็ทำความสะอาดแล้วแหละนะครับเช็ดมีดให้แห้งครับเช็ดมีผ้ามาเช็ดครับเช็ดนี่ทีนี้ก็นะครับเปิดนะครับเปิดฝาอ๋อมันจะมีฝาจุกด้านในด้วยนะครับเขาบอกว่าทาเพียงหยดเพียงนิดเดียวก็พอนะครับนี่นะครับมีดนี้พึ่งใช้ก็คือใช้ทดลองให้เพื่อนๆได้ดูนั่นแหละนะครับหยดลงไปครับหยดติ๊ก2หยดนะครับฝั่งละ2หยดนะครับนะครับแล้วก็ใช้นิ้วนะครับหรือว่าใช้ผ้าก็ได้นะครับได้เนาะแต่ใช้ผ้ากลัวว่าผ้าน้ำมันมันจะไปติดผ้ามันจะไม่ติดมีดแต่ว่าใช้มือก็ระวังมีดบาดด้วยนะครับผมโดนบาดมาแล้วมีดตัวที่แล้วนะครับรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยทั่วแต่ว่าใช้นิดเดียวนี่พูดดีครับรู้สึกว่ามันทาไปแล้วมันลื่นดีมันเป็นเหล็ก K353 ด้วยแหละนะครับเหล็กต้านสนิมด้วยนะครับของอาจารย์เอกเมืองแพร่แชมป์มีดอินเนปประเทศไทยนะครับได้แชมป์มานับไม่ถ้วนว่าอย่างนั้นนะครับอุ้ยกับบาดมือครับพี่น้องอุ้ยนี่ทาเสร็จแล้วครับเรื่องภาพเลยครับแค่4หยดนะครับฝั่งละ2หยดครับเพราะว่าเขาให้มาแค่100มิลลิลิตรแล้วก็ราคา300กว่าบาทเกือบ400บาท300เท่าไหร่จำไม่ได้370หรือ300เท่าไหร่จำไม่ได้นะครับซื้อใน Shopee เพิ่งมาส่งวันก่อนนี่นะครับทาเนี่ย เป็นการรักษามีดของเรานะครับ ให้ขาวให้เหลื่อมภาพตลอดเวลานะครับนี่สวยงามเลยครับเสร็จไปแล้วด้ามหนึ่งครับอีกด้านหนึ่งครับอันนี้ผมใช้บ้างเป็นบางครั้งแต่ไม่เคยได้ทำความสะอาดเลยนะครับ มันเริ่มมีสีดำนะครับมันเริ่มมีสีดำมาปนแล้วนะครับแสดงว่ามันสนิมมันจะเริ่มขึ้นไหมเนี่ยมีดเหล็กตลับลูกปืนครับของช่างสมคิดโคราชครับผมสั่งมา 1,200 บาทนะครับเล่มนี้ส่วนมีดเล่มที่แล้ว 2,000 บาทครับมีดตอกเหล็ก K353 อันนั้นเป็นเหล็กแข็งนะครับอันนี้ก็แข็งเหมือนกันแต่ว่าแข็งไม่สู้มีดตอกครับมีดตอกแข็งกว่าประมาณ 2-3 เท่านะครับก็จะเป็นการรักษาให้มันคมให้มันขาวให้มันสีสดนะครับให้มันสีเหลืองภาพนั่นเลยนะครับก็จะทาใบมีดมันอาจจะใหญ่กว่ากันอันนี้อาจจะหยดสัก3หยดเยอะแล้วเปลืองโอ้ทาครับระวังมีดบาดด้วยนะครับน่าจะสวมถุงมือนะครับถุงมือแต่มีดเล่มนี้ผมใช้บ่อยอยู่นะครับก็เลยทำให้ยังไม่เคยทาน้ำมันเลยนะครับตั้งแต่ซื้อมาจากช่าง
ช่างก็ทามาให้บ้างนะครับเล็กน้อยทำให้มันอะไรแหละแต่ว่ายังไม่เคยรับเลยนะครับใช้ไปใช้บ้างนะครับใช้สับงานหนักครับเพราะว่าใช้สับไม้ลานครับไม้ลานแข็งครับนี่นะครับทาแบบนี้เลยนะครับแต่ต้องระวังมือนะครับมันจะบาดมือเอานะครับนี่เลื่อมภาพเลยครับนี่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับต้องมีถุงมือครับเลื่อมภาพครับเลื่อมภาพเอามาโชว์ครับ 2,000 บาทครับ K353 อันนี้1,200 บาทนะครับเหล็กตลับลูกปืนเหล็กแบริ่งตลับลูกปืนครับนี่รักษามีดด้วยน้ำมันครับวันนี้มาโฆษณาน้ำมันทามีดซึ่งเป็นเหล็กคุณภาพสูงครับสำหรับเหล็กคุณภาพสูงครับน้ำมันตัวนี้นะครับ100 cc 300กว่าบาท350หรือ300เท่าไหร่เนี่ยนะครับขวดเล็กๆนั่นแหละที่เห็นนะครับเดี๋ยวเก็บมีดก่อนมันสิบาดมือพระเอกของเราวันนี้น้ำมันนะครับน้ำมันซึบากิคาเมเลียออยซึบากิคาเมเลียออยนะครับเป็นน้ำมันทามีดถนอมมีดจากประเทศญี่ปุ่นนะครับใช้กับเหล็กคุณภาพสูงแต่ใช้กับเหล็กแหนบก็ได้นะครับถ้าใครรักเหล็กแหนบเพราะเหล็กแหนบมันขึ้นขี้สนิมง่ายครับขึ้นสนิมง่ายทานี้ไม่ขึ้นเลยนะครับแต่ที่สำคัญมันสามารถประกอบอาหารได้ก็คือเป็นน้ำมันที่ไม่ต้องกลัวว่ามันเป็นอันตรายเพราะว่าเป็นน้ำมันที่เกี่ยวกับการทำอาหารได้นะครับน้ำมันตัวนี้นะครับไม่มีอันตรายในเรื่องของการเอาไปกินนะครับขอปิดฝาจุกนะครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องข้าวหอมน้องผักกาดด้วยนะครับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้แหละครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องบายบายทอก็สอ